ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่สุพรรณบุรีวันนี้ท่านจะมาแบ่งปันอะไรนะคะส่งการบ้านเรื่องอะไรคะวันนี้ค่ะเชิญค่ะน้องคุณทิพย์ขอบพระคุณค่ะพี่ออนวันนี้ส่งการบ้านเรื่องต้นจามจุรีค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาทุกท่านนะคะแต่ท่านที่เข้ารับชมกันบ้านในการส่งกันบ้านด้วยค่ะค่ะชื่อคุณทิพย์วงสุวรรณค่ะอายุ43ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นจิตอาสาครบคุ้นสวนป่านาบุญ9เป็นนักศึกษาวิชารามค่ะหลักสูตรอริยปัญญาตรี7ปีค่ะขณะนี้อยู่ชั้นปีที่1และเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้วยค่ะที่วันนี้นะคะกันบ้านในเรื่องของต้นจามจุรีก็คือว่าย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ7ปีที่แล้วอะค่ะปีห้าพ.ศ. 2558อะค่ะหนูกับพ่อก็ได้ช่วยกันปลูกต้นจามจุรีเอาไว้แล้วก็ปลูกไผ่ค่ะปลูกไผ่ซางหม่นสลับกันในพื้นที่ประมาณ2ไร่ค่ะคือตั้งใจว่าจะทำปุ๋ยทำดินขายค่ะต่อไปในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวเราก็อยู่กันแค่อย่างมากสุดก็คือมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะก็คือตั้งอาชีพเอาไว้อะค่ะว่าอนาคตจะทำอะไรแล้วหนูก็เซลพ่อบอกว่าเดี๋ยวพอพ่ออายุเยอะกว่านี้สีข้าวไม่ไหวหนูก็จะให้พ่อไปช่วยกวาดใบไม้กอกใส่กระสอบแล้วก็เอาไปขายพ่อก็บอกว่าแหมเราเป็นคนปลูกมันก็จะให้เราเป็นคนกวาดพ่อก็แบบประมาณแบบคุยกันเซลกันเล่นๆนะคะแล้วปรากฏว่าในปีนี้ค่ะมีคนที่สนใจมาถามซื้อค่ะมาถามซื้อว่าดินที่เราทำไว้อะค่ะมันก็จะมีทั้งใบไผ่นะคะแล้วก็เป็นใบจามจุรีที่หมักหมมแบบสะสมมาหลายๆปีแล้วก็มีแกลบที่หนูขนเอาไปลงไว้ด้วยค่ะทีนี้ก็จะมีคนที่สนใจต้นจามจุรีอะค่ะเขามาถามซื้อเหมือนแบบจะยกบอนเอาไปอะค่ะแล้วก็เป็นทำเป็นไม้ล้อมค่ะเพื่อที่จะเอาไปปลูกหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่อยากขายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้แล้วก็ผูกพันว่าเราอยากปลูกต้นไม้อันนี้เพื่อที่จะได้หนึ่งได้ปุ๋ยได้ใบไม้ได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ความร่มเย็นด้วยหนูก็ตอนแรกหนูตัดสินใจว่าหนูไม่อยากขายแต่หนูก็พาเขาไปหาพ่อนะคะแล้วเราก็ไปที่สวนกันในระหว่างที่เขากับพ่อคุยกันน่ะเขาก็ให้พ่อแบบเหมือนกับบอกว่าราคามาได้เลยลุงจะขายเท่าไหร่ต้นละกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมีกิเลสในใจคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้าจะขายมันก็ต้องประมาณต้นละประมาณ 5,000 นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราปลูกมาเกือบ7ปีแล้วอะค่ะต้นก็ใหญ่พอสมควรคือมันใหญ่กว่าตัวเราอะค่ะนี้ปรากฏว่าเขาคุยกันไปก็มันจะอยู่ที่ต้นละประมาณ 4,000แล้วตอนนั้นหนูก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าหนูอยากขายแต่พ่อตกลงราคากับเขาแล้วก็เหมือนกับแบบว่าจะขายให้เขาไปแล้วทีนี้หนูก็เลยพอเขากลับไปแล้วหนูกลับมาบ้านหนูก็โทรไปปรึกษาพี่ชายค่ะแล้วหนูก็เล่าให้ฟังว่าประมาณ 4,000 พี่ชายบอกขายไปเลยเดี๋ยวเราปลูกเอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่ก็บอกให้ขายนะแล้วเราทำไมต้องหวงเอาไว้ด้วยแล้วพออีกสักพักนึงมันก็มีความคิดที่ว่าเขาก็ซื้อเอาไปที่จะปลูกต่อนะคือต้นไม้อ่ะปลูกที่ไหนมันก็อยู่ในโลกของเรานี่แหละมันก็สร้างความเย็นให้กับโลกของเรานี่แหละเราจะไปห่วงไว้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกตัวเองทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจได้ว่าโอเคพ่อโทรไปบอกเขาเลยค่ะหนูคิดว่าจะขายได้แล้วแหละทําใจได้แล้วล่ะคือสละต้นไม้ของเราได้แล้วล่ะไม่ห่วงเอาไว้แล้วปรากฏว่าพอโทรไปเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเงินมาจ่ายแต่ปรากฏว่าณจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยเขาก็ยังไม่มาเลยนะคะประมาณ7-8 วันแล้วอะค่ะเราก็ยังไม่มาแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่ติดต่ออะไรด้วยหนูก็มีกิเลสตัวใหม่ออกมาว่าหรือเราจะทำกิริยาอะไรไม่เหมาะสมนะเขาแบบเขาก็เลยไม่มาซื้อต้นไม้เรามันก็มีความคิดอันนี้ขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้หนูกำลังลังเลกับตัวเองว่าหรือเราทำอะไรไม่ดีเราไปแสดงกิริยาอะไรไม่เหมาะสมหรือเปล่าเขาก็เลยไม่มาซื้อแต่ถ้าเขาไม่มาซื้ออะเราจะเสียใจไหมเราจะแบบมีความรู้สึกว่าเราตัดสินใจอยากขายแล้วแต่ถ้าเขาไม่มาเอาแล้วเราจะเสียใจไหมอันนี้ค่ะหนูยังมีความรู้สึกนั้นอยู่นิดๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่ากิเลสตัวนี้ค่ะส่งกันบ้านให้กับครูแล้วก็พี่น้องท่านฟังค่ะขอคำชี้แนะค่ะกับขอบพระคุณค่ะ
ค่ะสาธุค่ะที่มาแบ่งปันโอ้โหมันอยากได้มันอยากได้อะไรเนี่ยมันได้มันตอนแรกมันก็ไม่อยากขายนะตอนนี้มันก็อยากขายแล้วเรื่องของความอยากเนาะมันก็นั่นแหละถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทำให้เราคุ้นคิดหงุดหงิดอยู่ว่าจะทำยังไงนะแต่จริงๆแล้วเราได้ถามตัวเองลงเข้าไปอีกไหมคะว่าตกลงเราอยากได้อะไรถ้าเขาเสียใจไหมถ้าเขาไม่มาซื้อตกลงตอนนี้ถ้าเขาไม่มาซื้อจะเสียใจค่ะแล้วก็อยากแต่ก็ตอนแรกนี่อาจจะเป็นที่ราคานะถ้าราคาได้ราคาที่ถูกใจนี่อาจจะไม่ได้กินมากใช่ไหมในตอนแรกเนี่ยค่ะมันมีความผูกพันด้วยค่ะหนึ่งก็คือเราผูกไว้ในวันเกิดของเราเองแล้วก็สองก็คือไม่ได้คิดว่าจะขายตั้งแต่แรกค่ะพอเขามาเราเหมือนเราทำใจไม่ทันแต่ถ้าขายเนี่ยมันก็น่าจะ 5,000 นะอะไรเงี้ยมันมี3สเต็ปอะค่ะแต่พอคิดได้ว่าถ้าเราแบ่งขายไปมันก็ไปล่มลื่นที่อื่นนะอ้าวอันนี้มันก็เริ่มลดลงแล้วก็ราคามันก็ไม่ต้องยืนหรอกเพราะพี่ก็บอกเดี๋ยวปลูกเอาใหม่ก็ได้อ้าวมันก็ลดลงแล้วค่ะแล้วพอที่3วันเกิดเราเหรอก็ไม่เป็นไรแล้วก็คือแบ่งปันไปแต่ทีนี้พอเขาไม่มาสิอ้าวเอ้ยมันยังไงมันเหมือนเราทำใจตอนนี้มันติดมันติดตรงเขาไม่มาใช่ไหมเราก็มาล้างใจเราใหม่สิตอนนี้ก็ดีเนาะเขาไม่มาเราก็ยังได้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงาแล้วมีใบเยอะด้วยเราได้ทำปุ๋ยทำดินเหมือนกับที่เราเคยทำจริงไหมค่ะขอโอกาสค่ะพี่ออนค่ะเชิญค่ะน้องเอค่ะเจริญทางค่ะคุณทิพย์โอ้ยตอนแรกนะนึกว่าเรื่องมันจะออกมาประมาณว่ายึดมากห่วงมากต้นนี้ความผูกพันฉันกับพ่อโอ้ยฉันปลูกในวันเกิดแต่ว่าพอฟังไปเอาเฮ้ยตอนหลังเอ๊ะเวงดูเงินเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมายังไงพี่กนไม่รู้แถมมีกิเลสมาบอกนะไปปลูกที่อื่นเขาก็ล่มลื่นพอเขาไม่มาซื้อเนี่ยโอ้ยมันเห็นชัดเลยว่ากิเลสตัวจริงๆมันอยู่ที่เงินนี่นะแม้ตอนแรกเราก็มีความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะว่ามีความหวงเพราะว่าจริงๆแล้วทุกมันก็สลายไปนะไอความยึดมั่นของมั่นถือมั่นของเรามันก็สลายได้นี่นาอะไรเงี้ยคือเมื่อกี้ตอนที่พี่ออนถามว่าสุดท้ายเราอยากได้อะไรอ๋อสุดท้ายเรามีความรู้สึกว่าถ้าขายได้ก็ดีอะไรเงี้ยคุณทิพย์ก็ดีนะคะก็จับกิเลสได้มาเป็นเรื่อยๆ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 สลายมาเป็นทีละนิดแต่ถามว่าจังหวะของตอนที่มันสลายของแต่ละตัวเพื่อจะฆ่าไปกิเลสตัวใหม่เนี่ยอาคุณทิพย์จับได้ตลอดด้วยเลยไหมคะมันต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็คุยกับพ่อคุยกับพี่ค่ะพ่อก็บอกว่าเราจะไปตั้งราคาไว้สูงไม่ได้นะเพราะว่าเราอ่ะมันไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องคบกับคนอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็ให้สัมมาทิฏฐิตรงนี้ค่ะแล้วก็พี่ชายก็บอกว่าเราก็ปลูกเอาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยค่อยๆลดลงอะค่ะแต่ว่าหมู่กลุ่มนี้ดีนะคะจะเป็นคนในครอบครัวปลูกเอาใหม่ก็ได้แบ่งปันก็ได้นี่ถ้าคิดเองเองนะอาจจะมีความรู้สึกว่า 5,000 ไม่มาอะไรเงี้ยอาจจะเคืองหรืออาจจะอีกอารมณ์หนึ่งก็ได้อาจจะมีกิเลสตัวถัดไปก็ได้นะพี่ออนก็ถือว่าได้ชัยชนะนะคะชัยชนะมาเรื่อยๆวิปัสสนามาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรื่องความผูกพันความสำคัญของต้นจามจุลีต้นนี้ไล่มาเรื่อยๆนะคะโจทย์มันก็จะมาตามเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นพอฟังเสร็จนะพุทธาเนี่ยมันเหมือนคนกลับไปกลับมาเนาะตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะขายสุดท้ายก็ยินดีที่จะขายแล้วเปลี่ยนอีกแล้วมีหลากหลายลีลาให้เราได้ศึกษาแล้วก็รู้ว่าเรายึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้วิปัสสนาเต็มที่นะถ้าของจริงไม่มาเนี่ยมันคิดไม่ออกแล้วนะเรื่องพวกนี้ว่ามันจะเจอมุมไหนเราเรียกอะไรนะคะรางวัลรางวัลของนักบำเพ็ญใช่ไหมคะ จริงๆไว้ขอโอกาสแทนจริงไว้หนูปลูกไว้เยอะนะคะในเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะคะปลูกไปประมาณ30ต้นนะคะซึ่งค่ะประมาณนั้นนะคะคือมันก็ไม่ได้นับแบบว่ากี่ต้นกี่ต้นเลยเยอะประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็มาขอแบ่งไป15ต้นเหมือนครึ่งนึงอะค่ะเขามาขอแบ่งไป15ต้นตอนแรกพ่อให้เขา5ต้นค่ะแล้ว
แล้วเขาก็แค่นเอาอีก5ต้นแบบสับสุพรรณนะแบบเหมือนแบบมา นิดเอาอะแล้วก็ขออีก5ต้นเป็น15ต้นคือมีความรู้สึกเหมือนเขาว่าอยากได้จริงๆอะอะไรอย่างเงี้ยคือ แต่ทำไมตอนนี้เขาไม่มาล่ะ มานี่ไงสิ่งที่คุณทิพย์จะได้ก็คือคุณทิพย์ได้อ่านใจตัวเองไง เหตุการณ์นี่มันมาเพื่อให้คุณทิพย์ได้อ่านใจตัวเองตอนแรกนี่มันยึดมั่นถือมั่นในความผูกพันนั้นอยู่ใช่ไหมเขาก็มาเพื่อให้คุณทิพย์ได้ล้างใจตัวความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันความที่เราให้ความสำคัญว่ามันเป็นวันสำคัญนะที่เราปลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันตัวแล้วอีกมาอีกตัวนึงก็คือมาตัวทดสอบว่าอ้าวเมื่อเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยจะคิดยังไงก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้คุณทิพย์ได้ล้างใจของตัวเองค่ะมันอาจจะไม่ใช่ประโยชน์ทางด้านตัวเงินหรืออะไรที่คุณทิพย์อยากได้นะแต่มันจะได้ทางจิตใจของคุณทิพย์อะค่ะน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าค่ะ สมบัติโลกุตระคุณทิพย์ได้รางวัลได้ทรัพย์สมบัติโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะได้เห็นกิเลสเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะกิเลสตัวใหญ่พอสมควรค่ะ แต่ก็ได้เห็นนะคะว่าทุกที่ค่ะเราสามารถเอาประโยชน์ได้นะคะคำพูดเล็กๆบางคำซึ่งท่านก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้เราไม่รู้ว่าเราติดยึดอะไรอ่ะแต่มันทำให้เราเกิดปัญญาแล้วก็ล้างได้ค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆทั้งคุณพ่อทั้งพี่ชายก็ต้องเคยผ่านความผูกพันกับต้นไม้ที่ท่านปลูกเหมือนกันนั่นแหละและถูกนำไปทำอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วท่านก็มีวิธีการวางใจซึ่งเราได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ลดความยึดมั่นถือมั่นของเราค่ะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำแบบครั้งแรกอะค่ะมันเป็นว่าเรามีความผูกพันตรงนี้เยอะแล้วก็หนูมีความตั้งใจที่จะทำดินที่ดีอะแบบแบ่งปันแบบขายถูกแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เอาไปใช้อย่างเงี้ยค่ะหนูตั้งใจแบบนี้ไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะจริงๆเลยไม่ได้คิดว่าจะขายต้นด้วยค่ะไปคุยกับพ่อทีนะพ่อวะเนี่ยจริงๆอ่ะฉันปลูกพร้อมกับลูกสาวก็ได้นะก่อนที่จะคิดจะขายนะแต่พ่อบอกว่าถ้ามาล้อมแล้วอ่ะจะมีไผ่ด้วยนะคะถ้าล้อมแล้วอ่ะไผ่ลุงเละอ่ะลุงบอกหยุดเลยนะพ่อก็บอกเนี้ยหยุดเลยนะคือถ้ามาล้อมแล้วมันกิ่งจามจุรีมันไปทับไผ่อ่ะแล้วไผ่มันเละหมดเลยเงี้ยหยุดเลยนะอะไรเงี้ยพ่อก็บอกกับเขาไว้ตั้งแต่แรกเหมือนกันโอเคค่ะต่างคนต่างมีของรักของถูกใจใช่ไหมคะที่ต้องล้างก็จะรักไข่แต่พอเราก็จะได้เห็นตัวยึดมั่นถือมั่นในจุดไหนจุดไหนของเราเนาะที่เราจะได้เอามาล้างอันนี้คือประโยชน์นะมันไม่ใช่สิ่งข้างนอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันที่เราจะล้างเวลามีเหตุการณ์ที่มันมากระทบสิ่งที่เราคิดว่านี่เป็นของเราเราหวงเรารักเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็นโอกาสที่ให้เราได้ทำใจไว้อะค่ะเพราะว่าแต่คุณทิพย์เห็นไหมเห็นความที่มันไม่เที่ยงไหมคะใช่เห็นความไม่เที่ยงของใจไหมตอนแรกนี่มันยืดไว้ว่าจะเอาไว้เป็นของแต่ตอนหลังนี่มันเอ๊ะทำไมไม่มาเอาแล้วเนี่ยพี่ค่ะใช่ค่ะแล้วแบบเห็นความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเห็นชัดนะพี่ออนพ่อไปยึดไผ่คุณทิพย์ไปยึดจานทุลียึดก็ไม่เหมือนกันอีกนะในเหตุการณ์เดียวกันนะเออฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้เวลามันมากระทบอะบางครั้งเวลาเราคิดนะเรามักจะคิดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมเราไปสวมความคิดของเรากับที่คนอื่นใช่ไหมแต่เหตุการณ์นี้มันเห็นชัดว่าอ้าวยึดไม่เหมือนกันคนนึงยึดต้นจานทุลีคนนึงยึดต้นไผ่ฉะนั้นบทเรียนเนี่ยก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลามีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่าเอาความคิดตัวเองไปครอบในความคิดคนอื่นอีกทีนึงเพราะเราจะทำร้ายเขาแล้วเราก็ทุกข์ด้วยเหมือนกันค่ะใช่อันนี้มันชัดเจนมากเลยนะก็เป็นอะไรที่ให้เราได้เรียนรู้นะคะเราดูมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะสำหรับบางคนนะคะใช่ค่ะเชิญพี่โสค่ะพี่เขาโอกาสค่ะน้องคุณทิพย์อันนี้อยากจะเล่าเหมือนกันค่ะสภาวะของตัวเองคือพี่อ่ะมีต้นตะเคียนทองอยู่เยอะหลายต้นเลยประมาณ10กว่าต้นซึ่งปู่ย่าตายายก็ปลูกไว้มันประมาณเป็น100 ปีแหละทีนี้พี่อ่ะ
เอามาทำบ้านไป3ต้นและทำบ้านไป3ต้นแล้วมีความรู้สึกว่าพอโค่นต้นไม้นี่มันใจมันเหมือนรู้สึกเจ็บปวดโอ้โหเขาสะสมไว้ให้นะแบบมันต้นมันใหญ่มากและมันดีมากพอลงมาอุ้ยทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะทำโต๊ะอาหารอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โค่นลงมาโค่นลงมาเอากลายเป็น4 ต้นเสร็จแล้วที่เหลือมันก็สวยแล้วก็มีคนมาขอซื้อก็บอกเขาขอซื้อเขาให้ราคาดีมากเลยนะตอนนั้นพี่บอกยังไงหัวเด็ดตีนขาดไม่ขายที่โค่นมาแล้วเนี่ยก็เสียดายมากแล้วเสียดายคือไม่อยากทำลายอีกแล้วเพราะว่าจะเอาไว้จะเอาไว้เป็นอนุสรณ์นู่นนี่นั่นเขาก็ชักแม่น้ำทั้ง5ทั้ง6มาเขาก็บอกว่าถ้านานไปนะไส้มันจะกลวงนะมันแก่ไปข้างในมันจะใช้ไม่ได้นะนู่นนี่นั่นไอ้เราก็ไม่เชื่อลูกเดียวนะเสร็จแล้วมันมีอยู่ต้นนึงพายุเล็กๆอ่ะมาแล้วก็โค่นลงโอ้โหข้างในกลวงจริงๆด้วยข้างในกลวงเราก็นึกว่าโอ้โหแล้วไอ้ที่เหลือนี่มันจะยังไงนะแต่ก็ตอนนั้นเขาก็ยังสนใจจะซื้ออยู่นะก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ขายเสร็จแล้วก็มีลมพัดมายังไม่ถึงพายุเลยของน้องชายอยู่อีกฟากหนึ่งน้องชายก็ไม่ขายเราจะยึดกันว่าเราไม่ขายของน้องชายโค่นข้ามกำแพงเลยค่ะไปลงที่บ้านคนอื่นนะคะลงเต็มหลังเขาเลยก็ไปลงเต็มหลังบ้านคนอื่นก็เลยโอ้ทีนี้ต้องไปชดใช้บ้านคนอื่นเขาไปคือต้นไม้ของเราไปตีเขาใช่ไหมทีนี้เดือดร้อนแล้วสิพี่แล้วอยู่มาวันดีคืนดีกรมอุตุเขาก็ประกาศว่าจะมีพายุมาให้ทุกท่านเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเขาก็ประกาศรุกเลยนะตอนนั้นโอ้ยทีนี้ไม่ได้ขอเบอร์คนที่เขาจะซื้อเลยเนี่ยปรากฏว่าหาเบอร์ก็ไม่เจอแล้วมันต้องเร่งรีบโค่นปรากฏว่าก็ต้องโค่นหมดแหละค่ะที่เขาจะซื้อแล้วเราไม่ขายนั่นเนี่ยแล้วต้องเสียตังเองค่ะเสียตังค่าโค่นและเสียตังค่าเลื่อยตอนนี้ก็มีภาระต้องเอามาแช่น้ำเอาไว้ในจานหลังบ้านไม่รู้จะทำอะไรค่ะพอถึงสภาวะโอ้พอเราจะขายก็ไม่มีจังหวะที่ให้ขายค่ะตอนเราจะเก็บเพื่อนจะเอานี่แหละค่ะก็เลยตอนนี้ก็ต้องเลยลอยตุ๊บป่องอยู่หลังบ้านนะคะ3ต้นเลื่อยเป็นไม้หมดแล้วก็วันดีคืนดีน้ำมันท่วมสระไม้มันก็ทำท่าจะไหลไปออกนอกรันเวย์จะไปที่อื่นค่ะก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้ทำให้หนูนึกอีกเรื่องนึงได้เลยค่ะพอฟังพี่โสภาแล้วค่ะคือว่าเขาเสนอว่าเวลาตัดอะค่ะเขาจะตัดแบบเหมือนตัดเว้นให้อะสลับฟันปลามันจะได้ดูไม่หนาเกินไปคำพูดนี้มันก็น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะว่าต่อไปอะเดี๋ยวพอมันต้นมันใหญ่จนเบียดกันมากอะเราก็ต้องเอาออกบ้างอยู่แล้วและถ้าเกิดถึงเวลานั้นนะคะคือ1เราต้องเสียตังค์เอง2มันก็เป็นภาระเราจะต้องเอาไปขายหรือว่าเราต้องไปทำอะไรเองอะแต่อันนี้เขามาขอซื้อเนี่ยหนูก็นึกถึงข้อนี้ก็เลยมีความรู้สึกแบบอยากขายขึ้นมาเยอะเต็ม 100% เลยทำให้หนูตัดสินใจที่จะแบบมันยากแล้วนะที่จะแบบว่าทำใจว่าไม่ขายก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันมีตัวเนี้ยขึ้นมาอีก1ข้อค่ะค่ะแบบนี้ค่ะรอดูต่อไปค่ะรอลุ้นค่ะว่าจะออกหัวออกก้อยรอลุ้นค่ะยังมีเวลาอีกหลายปีค่ะเพราะตอนนี้เขาแค่อายุประมาณ7ปีค่ะค่ะยังได้อยู่ใจเย็นๆได้อยู่ค่ะค่ะขอบคุณครูทุกท่านค่ะรู้เจงจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะหรือว่าไม่ค่ะเจงก็คิดแวบไปถึงทุเรียนค่ะคือไอ้ช่วงที่แบบว่าเราต้องการที่จะไม่กินนะเราก็ใส่เหตุผลเต็มที่นะเชียร์อัพเต็มที่เราก็เก่งนะเราก็มีปัญญานะหาจนแบบว่าโอ้โหมันเลวร้ายมากเลยนะเสร็จแล้วพอวันหนึ่งเราจะกินขึ้นมาเนี่ยเราก็เก่งที่จะต้องกลับมาหาเหตุผลให้ได้แล้วโอ้คือทุกอย่างเนี่ยเหตุผลมันไม่จบจริงๆคือเราสามารถที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้อะมันขึ้นกับว่าใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์
ใจเรายังอยู่ได้ไหมแต่คือถ้าพูดเรื่องเหตุผลเนี่ยทุกคนเก่งหมดเลยสามารถที่จะโยงกันแบบว่ากลายจากฝั่งหนึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แบบยังสามารถยึดบ้านถือบ้านอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะถ้าประมาณนี้ค่ะฟังเสร็จเราก็รู้สึกเออเนาะแต่ละเรื่องที่เราออกมาเนี่ยเราจะออกมาแบบว่าเต็มที่มากเลยใส่จนอีกกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่เคยชอบเคยอะไรเนี่ยเป็นผู้ร้ายไปเลย ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเราก็ไม่ทุกข์ใจนะคะน้องคุณทิพย์ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ